ได้ไหมแม่พี่ถือให้เหรอได้จ้าได้จ้าใช้คนท้องพี่ท้องเหรอเอาถือให้หรือคนนี้คนนี้ใช่เขาไม่ใช่ท้องก็พี่พูดมันจังหวะจะร้องได้หรอกจะร้องก็ร้องได้จริงจริงเอออ่ะเดี๋ยวพูดถึงงานวันนี้เลยค่ะมาโชว์วันนี้มาโชว์ด้วยใช่ครับวันนี้เป็นงานไทยแลนด์ฟิล์มเฟสติวัลนะครับก็เรียกว่ามีชาวต่างชาติแล้วก็มีคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนบ้านเรามาด้วยกันเยอะเลยครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้แบบมีโชว์แสดงกับน้องปรางครับเป็นนี่ร้องเพลงเนาะเมื่อกี้ร้องสดด้วยครับเกรงกึ๊งเลยครับครับผมเป็นเหตุต่างชาติสนใจแบบมาถ่ายทําในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะถ่ายกันเยอะเลยโอ้ก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆประเทศไทยเราก็เป็นที่แบบว่าถ่ายทําหนังหรือภาพยนตร์แบบต่างประเทศดีๆหลายๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็เป็นโลเคชั่นแบบสวยๆเยอะแยะมากมายบ้านเราก็มีแบบที่ดีๆเยอะอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับที่แบบชาวต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์อะไรเงี้ยสนใจโลเคชั่นในบ้านเราอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เพราะว่ามันส่งเสริมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยครับเพราะว่าทําให้คนอื่นเค้าก็อยากมาท่องเที่ยวตามหนังอะไรเงี้ยครับผมส่วนตัวเราเองมีโอกาสได้ร่วมแจมอะไรอย่างงี้กับภาพยนตร์ต่างชาติอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยต่างชาติล่าสุดก็ได้ไปที่ฮ่องกงครับเป็นหนังฮ่องกงครับก็น่าจะออกเร็วๆนี้แหละครับใช่ครับแล้วร่วมงานกับต่างประเทศเป็นไงบ้างก็ดีครับพี่ผมรู้สึกว่ามันเราได้แบบเปิดโลกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ทํางานกับทีมงานใหม่ๆแล้วก็บทใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเราได้เหมือนเริ่มใหม่เลยอะไรเงี้ยครับแบบเต็มที่เลยแล้วก็มีความงงสูงด้วยเพราะว่าบางทีแบบเรื่องของภาษาเรื่องของอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าเราก็มีภาษาอังกฤษที่เราคุยเป็นภาษากลางเราอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าดีครับเราก็ชอบที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานต่างประเทศบ้างเพราะว่าแบบเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยได้เพื่อนได้แฟนคลับต่างประเทศด้วยเรื่องนี้เข้ามาถ่ายทำไทยไหมคะหรือไม่ใช่หรือว่าถ่ายที่นู่นอย่างเดียวเลยครับใช่แล้วแฟนๆที่ไทยจะได้ชมไหมต้องบินไปฮ่องกงครับแต่มันไม่ไกลนะพี่แป๊บเดียวเองแล้วจะมีอินเตอร์อีกไหมโอ้อินเตอร์อีกไหมอินเตอร์ตอนนี้เดี๋ยวจะมีก็ซุ่มถ่ายหนังอยู่ครับตอนนี้ครับเรื่องฟ้าฟืนครับอันนี้ก็จะได้ดูปีนี้ไหมยังไม่บอกครับเพราะว่าถ่ายทำอยู่บอกแล้วอะฮะตุลาจะตุลาบอกก็ได้ครับตุลาครับพูดถึงเรื่องตำนานนมชมพูหน่อยตำนานยังไม่มีใครลบล้างเรื่องนี้ไปได้นะผมฟังเป็นตำนานแบบสมเด็จครับตำนานหัวนมผมใช่ทำไมอ่ะพี่ก็ปีนี้มาเขาสู้ไม่ได้ไงโอ้โหเจมมาก็ชมพูไม่เบานะครับแต่เขาบอกยอโอ้พี่แล้วผมต้องดีใจใช่ไหมครับโอ้ก็ดีใจมากเลยครับพี่ทุกคนเห็นคุณค่าของนมโอ้ยโอ้ก็จะดูแลมันอย่างดีครับพยายามจะขัดถูเช้าเย็นทุกวันนี้มันยังชมพูอยู่ไหมเริ่มดำเลยถ้ามันโดนอากาศเยอะมันจะดำนี่ครับมันยังเขินอยู่ไหมตอนนี้โดนแซวโดนอะไรเขินพี่ถามได้ไงพี่ผมไม่เขินพี่มันผ่านมาหลายปีแล้วพี่ผมก็รู้สึกว่าก็โอเคครับพี่ยินดีครับเราคิดว่าถ้าปีหน้ามีคนเกณฑ์ทหารอีกเราจะโดนอีกไหมครับผมต้องหาอะไรมาทาให้มันชมพูนั้นเดี๋ยวซูมกลับมาแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวคนแบบแเออเดี๋ยวไม่ได้แพ้คือแบบอาจจะแบบผิดหวังว่าเอ้ยเคยดูไว้ดีอะไรอย่างเงี้ยมาดูอีกทียับเชื่ออะไรเงี้ยการภาพจำของหลายคนไปแล้วไม่แน่อีกทีเปิดมาบอร์ดเลยพี่ไม่ต้องเน้นกันเลยพี่พอแล้วพี่ครับเอาเปลี่ยนแล้วมาละกันเนาะวันเกิดปีครับมีความเซอร์ไพรส์น่ารักไม่มีครับไปมีทางข้าวเลยนิดหน่อยแล้วกำลังของขวัญเป็นอะไรครับไม่มีครับไม่มีแล้วเลี้ยงข้าวครับอ๋อครับผมคือไม่ได้มีอะไรพิเศษให้เขาไปใช่ไหมครับของขวัญพิเศษอะไรมีเค้กให้ครับทำเองไหมไม่ได้ทำหมดซื้อมามีเขียนไหมสลักชื่อด้านบนข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติพื้นๆพันๆเลยพี่ถามซะลึกเลยไม่ได้เขียนนะพี่มีแค่นี้แหละหรือว่าสไตล์เราเป็นสไตล์แบบนี้ประมาณนี้ครับพื้นๆพันๆพื้นๆครับเขาไม่ขออะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่มีครับพี่เขาบอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาจริงๆไหมครับก็ไม่ครับพี่ก็อกมีบ้างมีบ้างให้เวลาบ้างครับพี่ของขวัญปีนี้ให้เวลาเขาเยอะขึ้นไหมคะก็ไม่ก็พอสมควรครับพี่พอสมควรใช่ตอนนี้ก็หลายคนรอภาพภาพนี้ในบทพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไม่มีจ้ะเก็บวันเลยทายก็ไม่มีเนาะเก็บก็ไม่มีเนาะครับผม
มีวันไหนสงกรานต์ลงไหมสงกรานต์สงกรานต์ไม่ลงโชว์ลงสงกรานต์ด้วยพอเราไม่มีของสาดน้ำลงลูกกันน้อยใจบ้างไหมครับว่าแบบไม่มีของพิเศษอะไรเขาเลยก็มีบ้างไหมครับพี่คือเขาน้อยใจบ้างใช่แล้วเขาทำยังไงเราต้องงอเขายังไงเลยผมก็ให้เค้กที่ผมซื้อมาให้มีงอไหมมีตัวอย่าน้อยใจเขาเลยไม่ขนาดนั้นคือเข้าใจแหละครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบทำงานอะไรเงี้ยจันจิเป็นผู้หญิงที่เอาใจยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากเขาสไตล์ไหนทำไมถามลึกยังก็เรื่อยๆครับพี่เขาสบายๆเขาเป็นคนแบบตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าขยันทำงานอะไรเงี้ยแล้วมีฟีลบอกงอนเขาบ้างไหมเวลาถ้าเกิดอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยครับผมไม่ค่อยงอนใครเท่าไหร่ครับพี่มันเหมือนคู่เราไม่ค่อยหวานเลยครับหรือว่ามันเป็นแบบสไตล์เป็นแบบนี้แหละเป็นอย่างนี้ครับเรียบๆครับผมไม่หวือหวาไม่หวานเสมอต้นเสมอปลายไม่หวานตั้งแต่ต้นใช่ครับใช่ประมาณนี้ครับโอเคครับไปเลยครับไปเลยครับอาจารย์ทอยในลูกตำนานเดี๋ยวปีหน้าก็มาอีกปีหน้าก็มาอีกลงจริงๆต้องขอเสื้อเสิร์ตนะ